สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามรายการที่จะมาเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยครับรวมถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับคุณผู้ชมครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปต่อยอดนะครับในการศึกษาและสะสมพระเครื่องพระบูชานั่นเองครับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องTesco Lotus ปิ่นเกล้านะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับขอเชิญพบกับคุณล้อมคลองถมครับสวัสดีครับพี่ล้อมครับสวัสดีครับผมครับผมวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสนะท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของอะไรฮะก็คงกระพันชาตรีเมตตานะครับโชคลาภครับครบครบเลยครับนะครับผมเอาละครับก่อนที่จะไปเรื่องราวของหลวงพ่อคงนะฮะมาที่พี่ล้อมก่อนเป็นไงช่วงนี้คือเศรษฐกิจอาจจะเงียบๆแต่ว่าเป็นไงบ้างฮะคือที่ร้านการพาสปอร์ตอยู่ได้ครับผมก็ยังมีคนที่สนใจแวะเวียนมาดูใช่ก็มีแวะเวียนมาอยู่ครับผมแล้วที่ร้านนี่คือตอนนี้เน้นเป็นพระแบบไหนยังไงฮะก็สมมติก็พ่อคงวังสรรพรสเนี่ยที่เป็นหลักเป็นหลักนะครับผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับวัดวังสรรพรสพี่เป็นคนจันทบุรีป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วทำไมถึงได้ไปสนใจศึกษาพระที่จันทบุรีฮะก็ได้ยินข่าวประสบการณ์ของท่านเราก็เลยอยากศึกษาก็เลยปรึกษาประวัติท่านนะครับก็เลยชอบวัตถุมงคลของท่านคือเริ่มต้นเนี่ยจากได้ยินประสบการณ์ที่มีคนใช้วัตถุมงคลท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะก็คงกระพันชาตรีเลยครับเมื่อปี28นะครับผมเป็นไงพี่เล่าเราหน่อยเรื่องมันเป็นไงกำนันกีที่บ่อพลอยชื่อท่านรู้จักหมดนะครับผมท่านชื่อประดุงนะชื่อประดุงชื่อจริงท่านชื่อประดุงครับแล้วชื่อเล่นท่านชื่อกำนันผู้ใหญ่กีหรือกำนันกีเนี่ยนะผู้ใหญ่กีผู้ใหญ่กำนันกีอ๋อกำนันกีครับคือท่านเป็นท่านกำนันแล้วมาไปเป็นผู้ใหญ่มาเป็นกำนันแล้วก็ไปเป็นกำนันครับครับเขาเรียกว่าเสียกีครับที่ดังจะมีชีวิตอยู่นะต้องขออนุญาตท่านตอนนี้นะครับผมแล้วเป็นไงคือประสบการณ์คือปี28นี่ท่านโดนยิงนะครับประมาณโดนรอบทำร้ายโดนรอบยิงเลยครับครับยิงเลยนะก็ท่านไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ่อเวลุบ่อพลอยนะท่านเป็นคนดูแลบ่อพลอยท่านเป็นทำบ่อพลอยเป็นเสียพลอยดูแลบ่อพลอยทั้งหมดครับผมครับก็พอท่านนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับลูกน้องประมาณ 2-3 คนนะครับพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เดินข้ามเลยทานเสร็จปุ๊บก็เดินข้ามมาฝั่งเพื่อจะมาขึ้นรถครับเพื่อจะมาขึ้นรถยังไม่ทันเปิดประตูนะก็อาการ4-5กระบอกนี่ดังสนั่นหวั่นเลยครับเป็นอาการครับเป็นอาการครับประมาณ 5-7 กระบอกยิงถล่มไปที่ครับยิงถล่มแล้วปรากฏว่าก็ท่านยืนอยู่กลางโล่งเลยถ้าลูกน้องท่านและตัวท่านเนี่ยนะโดนยิงเนี่ยคนนึงโดนไปประมาณ20กว่านัดครับผมก็แน่นอนอาการมันมาเป็นชุดอยู่แล้วนะล้มกิ้งอยู่กับที่นั้นล้มกิ้งแต่ตัวท่านในมืออยู่จับที่ด้ามปืนลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มไปลุกมาก็ล้มอีกอันนี้คือข่าวในสื่อพิมพ์ที่ลงนะปี28คือโดนยิงล้มลงไปแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้จะลุกมาจะสู้แล้วก็ยิงล้มอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครับผมโอ้จริงๆมันน่าจะล้มและสนิทไปแล้วนะพี่อาการนี่แบบยิงรถทะลุอะคงกระพันชาตรีไงครับถ้าคงกระพันอย่างเดียวเนี่ยนะคุณยิงไปคุณมีสิทธิ์สลบได้หรือเจ็บได้แต่ถ้าคงกระพันชาตรีคือยิงคือจากแรงเป็นเบาเนี่ยครับผมจะทำแล้วคงกระพันชาตรีก็ทำให้สามารถจะลุกได้แต่คือยิงไปมันไม่หยุดนะกระบอกนั้นหมดกระบอกไม่ต่อใช่ไหมฮะมันกลายเป็นล้มลุกคลานเสื้อผ้านี่ขาดทั้งหมดเลยครับทั้งลูกน้องทั้งพี่หมดจนกระทั่งสุดท้ายประมาณ10กว่านาทีนะฮะก็สุดท้ายก็ไม่ได้หยุดนะฮะมีอาร์พีจียิงครับอีกนะฮะลูกหนึ่งเข้าไปที่รถท่านเนี่ยจรวดอาร์พีจีเนี่ยนะครับหรือจียิงในรถนี่กระจุยเลยครับเละทั้งคันพอเสร็จแล้วก็ไปหมดนึกว่าท่านเรียบร้อยแล้วนะก็ไปหมดชาวบ้านมองดูท่านลุกมาสลัดลูกปืนหล่นจากแกล้งท่านไม่เป็นไรเขาไม่ยอดแข็งแม้แต่นิดเดียวตัวท่านไม่มีเลือดตกไม่มีเลยครับไม่มีเลยนี่แม้แต่ท่านลูกน้องท่านก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องตำนานบอกพลอยอันนี้คือเรื่องจริงครับข่าวลงหนังสือปี28เลยตายแล้วทำไมผมไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยฮะไปค้นดูหนังสือได้มันจะมีบอกนะปี2528ครับใช่ครับก็ท่านจะในตัวท่านจะมีเนี่ยนะจะเป็นรุ่นนี้นะรุ่นนี้เลยนะฮะกลับรุ่นนี้ครับผมวันนี้มีมาให้ดูไหมฮะไหนฮะขอดูหน่อยนี่นะฮะเขาเรียกบ่าล้าวรุ่นแรกเรียกว่าอะไรนะฮะบ่าล้าวรูปบ่าล้าวรุ่นแรกนะครับบ่าล้าวนี่มาจากไหนพี่ชื่อก็คำว่าบ่าล้าวเนี่ยนะฮะคือจะมีสังวานรอบนี้ครับผมก็เป็นรอยร้าวแล้วเป็นรอยสังวานอ๋อเนี่ยนะฮะครับเป็นรุ่นแรกท่านออกปี2529อ๋อบ่าร้าวบ่าร้าวบ่าร้าวได้ยินเป็นบ่าร้าวอ๋อบ่าร้าวคือครับเกิดจากการกระแทกของการปั๊มของรูปหล่อท่านซึ่งเส้นนี้จะติดเฉพาะแค่ด้านหน้าด้านหลังมีไหมก็บางองค์ก็มีนะฮะมันนิดหน่อยแต่ส่วนมากจะโดนข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ซึ่งต้องมีทุกองค์ทุกองค์ครับถ้าเป็นปี09จะเห็นดวงนิดหน่อยต้องมีบางองค์จะรอบเป็นสังวานเลยถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่แล้ว
ก็จะมีครับจะเป็นอีกรุ่นนึงเป็นรุ่น2จะเป็นรุ่น2ไปเป็นปี11อันนี้รุ่น09ก็เรียกว่ารุ่นแรกครับที่ประสบการณ์ปัจจุบันนี้มีของแท้ของมีของเลียนแบบไหมปัจจุบันนี้มีครับมีวิธีดูแยกแยะดูไงก็จะดูเนื้อเป็นหลักครับนะครับดูเนื้อเป็นหลักแล้วก็เส้นสังวาลเนี่ยนะเส้นบาร์เร้าก็นี่เป็นจุดสำคัญเหมือนกันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราดูได้ครับการที่รอบเนี่ยจะมีรอบเส้นทุกองค์นี้ก็มีท่านี้เอาใหม่ขอดูองค์นี้องค์นี้ชัดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่กรอบไม่ได้ใส่กรอบแต่องค์นี้ชัดเลยเนี่ยนะเส้นก็จะเห็นร้าวอยู่นะครับผมเราเรียกปี250นี่ถ้าลงกล้องนี่ชัดเลยนะครับครับผมก็เนี่ยที่ท่านแขวนอยู่นะวันที่เกิดเหตุนะครับผมแขวนรุ่นนี้อยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมเลยตั้งแต่ปี28ตอนผมกำลังวัยรุ่นอยู่ผมประมาณ27นะประมาณ27แล้วตอนนั้นว่าชอบเลยแล้วติดตามท่านมาเนี่ยนี่ฟังยังชอบเลยเนี่ยชอบเลยก็สุดยอดจริงๆแล้วมีวิธีดูแยกแยะยังไงพี่นอกจากเส้นนี้ดูจากเส้นสายแล้วดูจากการปั้มกระแทกพวกนี้บล็อกมันจะเป็นบังคับบล็อกอยู่แล้วครับแล้วการตัดการตัดแล้วต้นก้นเขาจะตึงนะจะมีกิ่งเขย่าจะมีเสียงครับผมมีรอยตะไบมีรอยจะมีรอยกึ่งนั่นเขาเรียกว่ารอยกึ่งครับผมต้องมีครับแล้วก็มีจะมีรอยอุดกิ่งเขย่าจะมีเสียงกิ่งนะครับอ๋อครับผมปัจจุบันนี้กำนันท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมครับท่านเสียไปปี2532ท่านเสียไปแล้วปี2532เพราะว่าเสียด้วยโรคไตวายก็คืออายุท่านก็ป่วยอายุมาประมาณ87ปีที่เสียไปครับอายุยืนหมดส่วนลูกศิษย์ท่านนี่นะลูกศิษย์ท่านที่ไปกราบท่านเยอะนะครับผมเป็นพวกแม่ทัพเนี่ยที่ผมจำได้ก็มีท่านพลเอกสงัดชะลออยู่นะครับผมแล้วท่านเฉลิมพลที่คังพรนะครับหม่อมราชเป็นที่เป็นหม่อมนะเจ้านายก็นับถือท่านหลายพระองค์นะครับผมแล้วหม่อมเฉลิมพลนี่ยังไปสร้างกิ่งรุ่นนั้นก็เรียกกิ่งโลกนาถครับโลกนาถจะเป็นรุ่นนี้ครับนะก็เรียกว่าเขาเรียกกิ่งโลกนาถนะครับครับผมจะสร้างคู่พร้อมกับพระชัยเรียกว่าชัยนะครับอันนี้คือสร้างในวาระโอกาสแล้วเป็นคือประวัติมันมีมันทำมันจะมีเรื่องนี้คือท่านเนี่ยครับผมเข้ามาที่วัดสุทัศน์ใช่ไหมฮะทางวัดสุทัศน์ท่านมาเข้าวิธีพุทธเสกพุทธวิเศษที่วัดสุทัศน์นะครับท่านโดนนิมนต์มาวิธีพิเศษครับท่านไปเห็นว่ากิ่งโลกนาถท่านยืนอยู่ท่านก็เลยอยากจะสร้างนะครับอยากสร้างจริงก็เรื่องโลกนาถถามว่าโลกนาถก็เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์นะครับผมก็จะมีเป็นฐานก้นทองคำก้นเงินก้นทองแดงครับสร้างยุนแล้วไม่เยอะครับสองก็มีหมายเลขด้วยครับจริงหมายเลขครับผมเอานะนี่คือดูวัตถุมงคลมานะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอยากจะรู้จักท่านมากขึ้นเล่าถึงประวัติหลวงพ่อคงให้คุณผู้ชมได้รู้จักท่านก็ต้องข้าวเลยครับผมท่านก็เป็นคนจังหวัดตราดนะฮะใกล้ๆกับจันทบุรีนะฮะเป็นคนจังหวัดตราดนะครับท่านก็บวชเสร็จแล้วนี่ท่านก็หยุดบวชที่จังหวัดตราดท่านมาศึกษาได้ทำตีและทำโทนะครับจนกระทั่งท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมครับนะเป็นครูสอนจนกระทั่งปี2492เนี่ยนะฮะ2492ท่านได้นิมนต์มาเป็นเจ้าวาดที่วัดหวังสัพพรสครับนะครับจนท่านอยู่จนประมาณตอนนั้นท่านอายุสักเท่าไหร่ตอนมาเป็นเจ้าอาวาสตอนนั้นน่าจะประมาณประมาณคร่าวๆครับผมน่าจะประมาณสัก40ปี45ปีครับนะครับประมาณครับพอมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดวังสัพพรสแล้วไงต่อฮะก็ท่านเป็นเจ้าอาวาสวังสัพพรสเนี่ยท่านก็มาเป็นสอนพวกเกี่ยวกับปริยัติธรรมนะสอนพวกเกี่ยวกับเป็นครูสอนได้ไม่ง่ายเป็นครูสอนโดยตรงเลยท่านก็ได้เรียนวิชาคมเนี่ยก็วิชาคมเนี่ยมาสอนด้วยวิชาคมสอนจากครูหลวงคิริเขตเป็นตาแท้ๆของท่านอ๋อที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ท่านใช่ครับประสานคือหลวงคิริเขตแล้วก็หลวงพ่อเหลือวสาวชงงนี่เป็นอาจารย์ของท่านครับท่านเลยเก่งเนี่ยพระครูเต้าพระครูตาสดนะครับเป็นเกจิภาคตะวันออกครับก็เนี่ยท่านเรียนวิชานี่มาแล้วสำเร็จวิชาของท่านคือวิชาเสือสมิงเสือสมิงครับเพราะท่านเป็นคนเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์และปีขานท่านก็เลยสำเร็จวิชาเสือสมิงครับผมวิชาเสือสมิงของท่านคือโดดเด่นโดดเด่นเลยครับโดดเด่นของท่านวิชาเสือสมิงคือของท่านทุกอย่างจะมีเสืออยู่ในเหรียญของท่านส่วนมากจะมีเสือจะมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ของท่านณสมัยก่อนถ้าใครจะไปพบท่านเนี่ยนะฮะถ้าท่านไม่ให้พบหรือท่านจะเข้าวิปัสสนาอะไรอยู่จะไม่มีใครเข้าไปได้เลยจะมีเสือนอนเฝ้าอยู่หน้ากุฏิท่านเลยท่านหน้าที่คือท่านก็ไม่ได้เลี้ยงเสือไว้ไม่ได้เลี้ยงเพียงแต่ว่าคนไปเห็นเป็นเสือจะเห็นเป็นเสืออยู่เลยครับแต่ถ้าพอเวลาท่านจะรับใครนะครับเป็นเสือนี่จะไม่เห็นครับไม่เห็นจะไม่เห็นซึ่งท่านหน้าที่จริงๆที่วัดก็ไม่ได้เลี้ยงเสือไม่เลี้ยงเสือครับไม่เลี้ยงเสืออันนี้เป็นชาวบ้านเล่าครับก็คล้ายกับลบอุสุขที่แบบเสกคนเป็นจระเข้อะไรประมาณอย่างนี้นะเป็นแบบคือเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับของท่านนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวโดยสังเกตของหลวงพ่อเอาละครับกลับมาที่วัตถุมงคลครับผมได้นะฮะต่อไปฮะองค์ไหนที่น่าสนใจครับที่ว่าตอนที่หลวงพ่อพูดเลยนะครับที่หลวงพ่อพูดเลยว่า
ของท่านเนี่ยจะเป็นล็อกเก็ตรุ่นสุดท้ายครับผมนะครับคือรุ่นนี้ทำไมหลวงพ่อถึงพูดนะครับรุ่นนี้นะครับคือท่านจะสร้างล็อกเก็ตเป็นครั้งสุดท้ายของการสร้างล็อกเก็ตละครับเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านครับผมเพราะว่ารุ่นนี้ท่านจะมีจีวรนะฮะเกศาและผงพุทธคุณครับอยู่ด้านหลังนะฮะเสร็จแล้วปิดด้วยแผ่นเงินแผ่นเงินและแผ่นทองบางองค์จะเป็นแผ่นทองบางองค์จะแผ่นเงินแล้วจานคำว่าคงด้วยลายมือของท่านครับส่วนใหญ่อะเราไม่ค่อยได้เห็นกันส่วนใหญ่จะเป็นคือหลังเนี่ยจะเห็นแบบเต็มเป็นมวลสารใช่ครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะจะปิดแล้วจานด้วยลายมือคำว่าคงคงสมัยก่อนเนี่ยนะจะเขียนคอระฆังงองงแต่สมัยนี้เราใช้คอควายงองงใช่ไหมครับครับคือจะเป็นลายมือของท่านเลยครับแล้วท่านบอกว่าถ้าใครมีล็อกเก็ตรุ่นนี้ของท่านเนี่ยนะครับเหมือนกับมีท่านอยู่ด้วยครับเหมือนเป็นรอยจานอะใช่ผมก็เลยพยายามเขาจะหากันมากจะมีทั้งหลังทองคำนะครับแล้วก็เป็นหลังเงินด้านในมีอะไรบ้างนะฮะจะมีถ้าเกิดเราเปิดแผ่นเงินออกมาเปิดออกมาที่จะเห็นผงพุทธคุณนะครับครับผมจีวรจีวรเกศาแปะอยู่ตามนี้นะข้างในเลยข้างในครับถ้าแกมันจะเห็นเลยครับเคยแกมาจะเห็นเลยครับครับจำนวนการสร้างเยอะไหมครับจำนวนการสร้างไม่เยอะครับไม่เยอะถ้าเป็นหลังทองคำนี่จะอยู่ประมาณ80องค์นะครับถ้าเป็นหลังเงินอยู่ประมาณ400ครับแล้วก็แน่นอนสัญลักษณ์จะมีโค้ดอยู่แล้วมีสัญลักษณ์เสือยุ่งใต้นะฮะด้านหลังจะต่อโค้ดมีหมายเลขครับต่อไปครับครับผมก็จะเป็นล็อกเก็ตเป็นเล็กครับผมอันนี้จะอย่างเล็กนี่ล็อกเก็ตจะเป็นหลังทองคำอ๋อไซส์เล็กจะเป็นหลังทองคำนะฮะถ้าทองคำหลังเล็กจะมี199องค์ครับผมแล้วถ้าเป็นองค์เล็กด้านในมีอะไรบ้างฮะเหมือนเช่นกันครับก็มีเกศามีจีวรผงพุทธคุณแล้วก็จีวรครับก็จะเหมือนกันทุกอย่างครับผมมี2ขนาดนะครับครับ2ขนาดเล็กและใหญ่มีของเรียนแบบไหมปัจจุบันนี้ก็ถ้าเป็นล็อกเก็ตยังไม่เห็นนะครับล็อกเก็ตยังไม่ถ้าเป็นพวกเหรียญนี่พอเห็นแล้วล่ะแต่ล็อกเก็ตยังไม่เห็นของเรียนแบบมาเพราะค่อนข้างจะทำยากพิธีครับผมก็หลวงพ่อท่านจะกล่าวว่าถ้าอยากจะมีอยากจะให้นี่แนะนำก็คือรุ่นนี้เพราะว่าถ้ามีล็อกเก็ตเหมือนก็มีท่านอยู่ที่ตัวครับผมครับต่อไปครับครับผมต่อไปอีกสักองค์นะครับก่อนปิดเบรกเนี้ยก็ถ้าเกิดถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงนะครับคือจะเป็นรุ่นเอารุ่นถูลงมาที่ว่าถ้าเป็นใบรุ่นสมัยนี้หรือว่าจะต้องการหาวัตถุมงคลของท่านนะครับที่แบบที่พอจะจับต้องได้พอจับต้องได้เพราะบางอย่างนี่ราคาจะสูงไปแล้วนะบางอย่างก็เป็นแสนเป็นหมื่นแต่ที่เราจับต้องได้ผมก็แนะนำจะเป็นรุ่น5เสือนี่ครับนะครับมีประสบการณ์เยอะมากรุ่น5เสือเนี่ยนะฮะประสบการณ์เป็นไงฮะครับประสบการณ์5เสือเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่า5เสือต้องนับดูก่อนนะจะมี5เสือ1 2 3 4ด้านหลังอีกครับใช่จะเป็นรุ่น5เสือเป็นไงฮะประสบการณ์รุ่นนี้นะครับจะมีคนนึงนะก็เหตุเกิดพศผมจำไม่ได้แต่ที่อนุสาวรีย์กรุงเทพเรานี่แหละครับผมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะประมาณสักกี่ปีมาแล้วประมาณสัก20ปีได้นะ10กว่าปี10กว่าปี20กว่าปีผมก็จำไม่ได้นี่นะก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนตาบอดเนี่ยเขาขายลอตเตอรี่อยู่นะครับอันนี้ข่าวก็จะลงไปเลยนะมันจะมีหลักฐานอยู่แล้วคือคนตาบอดเขาขายลอตเตอรี่เดินอยู่อนุสาวรีย์ก็ขายไปเนี่ยแล้วอยู่ๆพอดีมีผู้ร้ายพูดง่ายนะก็ดึงทั้งลอตเตอรี่และเงินที่ขายได้ครับดึงแล้วก็วิ่งไปแล้วเสร็จแล้วกระชากวิ่งไปเลยฮะวิ่งออกไปเลยเสร็จแล้วก็เกิดเหตุว่าตกใจคนตาบอดก็ไม่รู้จะทำไงก็พอดีแฝงเหรียญรุ่นนี้พอดีอยู่ที่คอห้าเสือเนี่ยห้าเสือพอดีก็บอกหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยครับก็ไม่ยอมเรียกใครช่วยตัวเองครับบอกจริงๆต้องเรียกคนอื่นช่วยเพราะหลวงพ่อช่วยไม่ถึงหลวงพ่อเขาวิ่งไปมาไม่ถึงป้ายรถเมล์นะครับคนที่ยืนอยู่เนี่ยยืนตัวสั่นแล้วก็มีคนจับได้คนที่ยืนอยู่คือคนที่ขโมยไปเนี่ยนะขโมยไปไม่ได้ครับก็ยืนตัวสั่นยืนตัวสั่นอยู่แล้วกลัวแบบนี้แล้วก็มีคนก็จับได้แล้วก็เอาตัวมาแล้วก็ถามว่าทำไมถึงไม่หนีไปทำไมเขาบอกว่ามีคนขี่เสือไล่เขารุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้รุ่นประสบการณ์ก็เลยดังไปรุ่นนั้นคนนี่เหมารถตอนสมัยนั้นนะประมาณ20ปีเนี่ยของยังมีเหลือที่วัดก็คนก็เหมารถไปจองรถจนหมดไม่มีที่เหลือที่วัดเลยครับดูเนี่ยประสบการณ์ปัจจุบันนี้หายากก็ค่อนข้างจะพอหาได้นะครับราคาอยู่ประมาณสักพันกว่าถึง 2-3,000 ครับแล้วสภาพความสวยงามก่อนจะปิดเบรกต้องได้ครับผมวิธีดูก็ดูก็ความคมชัดรอยตัดของเหรียญครับผมรอยตัดของเหรียญเป็นหลักนะฮะของในแบบนี้ยังฮะครับจากในรุ่นนี้5เสือมันจะมี2รุ่นครับเต็มองค์กับครึ่งองค์ถ้าเกิดว่าครึ่งองค์เนี่ยมันจะแพงครับเราก็จะแนะนำเต็มองค์ครับก็จำนวนมากกว่าของในแบบนี้ไหมมีครับเหมือนรอยตัดยังทำไม่ได้โอเคนะครับดูรอยตัดจบสำคัญคือดูของจริงให้ได้ก่อนครับนะฮะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูกันต่อนะฮะยังมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงเยอะแยะมากมายนะครับรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่นะครับ